ค่ะอันนี้วิไลก็อยู่ข้างๆนะคะของปู่ทิมค่ะก็มาสักการะกันที่ระยองนะคะสำหรับคุณแม่ๆที่ดูคลิปนี้นะคะอยากให้คุณแม่ๆมีความสุขเหมือนเรามาเที่ยวด้วยกันนะคะไม่ว่าคุณแม่ๆจะป่วยเรื่องอะไรเจ็บป่วยอยู่ที่ไหนอยู่โรงพยาบาลหรือว่าอยู่ที่บ้านนะคะอยากให้เห็นคลิปแล้วเหมือนกับได้เที่ยวให้จิตของเรานะคะได้ปล่อยวางจากความทุกข์ของกายบ้างเพราะว่าเวลาเราป่วยนะคะเราจะโฟกัสแค่จุดที่ป่วยในร่างกายถ้าเราภาวนาดีๆค่ะจิตหนีไปคิดเรารู้จิตหนีไปคิดเรารู้แต่ว่าบางทีเวทนาเราสู้ไม่ไหวเราก็จะเพ่งอยู่กับเวทนานะคะอย่างนึงนะคะที่จะทำให้คุณแม่หายป่วยเร็วแล้วก็ทำให้เรามีจิตใจที่เข้มแข็งแม้ว่าจะป่วยหนักเราก็สามารถรักษามันได้ก็คือการใช้ใจค่ะใช้ใจนะคะบอกมันว่าฉันหายแน่ร่างกายฉันแข็งแรงแล้วก็มาเที่ยวแบบนี้ค่ะดูคลิปแล้วเหมือนกับว่าเราไปเที่ยวกันเองแล้วคิดว่าหลับตานะคะคิดว่าฉันมีร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็มาเที่ยวตามสถานที่ต่างๆที่วิไลพามาแบบนี้นะคะคิดว่าเราใส่ชุดที่สวยที่สุดในตู้เช่นชุดลูกไม้หรือชุดอะไรที่เราใส่นะคะแล้วมาเที่ยวร่างกายนะคะจะสั่งสารในสมองหลั่งสารเอนโดฟินที่มีความสุขและช่วยรักษาร่างกายของคุณแม่ๆค่ะอันนี้จะเป็นบรรยากาศด้านข้างๆนะคะก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้เห็นแล้วก็ได้อธิษฐานจิตนะคะกับองค์หลวงปู่ทิมนะคะซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของวัตถุมงคลมากๆแล้วก็เป็นชื่อดังของที่จังหวัดระยองนะคะเป็นจุดเช็คพอยต์ของที่นี่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับแม่ๆที่อยู่จังหวัดนี้ที่ยังไม่ได้มาก็แวะมาได้หรือสำหรับแม่ๆที่อยู่ต่างจังหวัดหลายๆจังหวัดนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคใต้เชียงรายเชียงใหม่อีสานอะไรเงี้ยนะคะที่ไม่เคยมานะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะทำให้เหมือนกับเราได้มาด้วยกันและก็ได้ประโยชน์จากการดูคลิปนี้นะคะด้านหลังนะคะก็จะเป็นองค์หลวงปู่ทิมนะคะเห็นไหมเราจะได้ยินเสียงนะคะของการประกาศที่จะช่วยแบบว่าให้เรารู้สึกว่าเอ้ยมีความเป็นมงคลไม่ว่าเขาจะมาทำสังฆทานกันหรืออะไรกันนะคะจิตเป็นใหญ่จิตเป็นประธานให้รู้สึกนะคะวิไลทำคลิปนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขจริงๆอยากให้แบบว่าสุขจากภายในผลักดันออกมาสู่ภายนอกเมื่อเรามีความสุขร่างกายเราจะแข็งแรงพอเราแข็งแรงเราจะสามารถทำประโยชน์ต่างๆได้อีกมากมายนะคะแล้วก็ไม่ว่าคุณแม่จะอยู่ที่ไหนไม่ว่าคุณแม่จะทำอะไรขอให้มีจิตใจที่เข้มแข็งและก็ผ่านทุกอุปสรรคไปได้ด้วยดีค่ะด้วยรักจากใจชุดลูกไม้วิไลแบรนด์นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย